คุณน่าถามถึงโมเมนต์ล่าสุดที่ทุกคนแบบว่าประทับใจอ่ะที่ใจอย่างเงี้ยที่ไปดูน้องพี่ใหม่ได้ละครเวทีครับเห็นว่าทางแอปชวนคุณปู่กับคุณพ่อไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็พอดีน้องเขามีกิจกรรมเล่นละครเวทีก็แม่เขาโทรมาชวนผมกับคุณปู่ให้ไปดูหน่อยให้ไปเชียร์หน่อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ราชดาลัยเธียเตอร์เป็นงานแบบละครเวทีที่เขาแบบตั้งใจมากเห็นแม่เขาบอกเขาแบบกลับมาบ้านซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้มาดูเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยเราก็เลยแบบพลาดไม่ได้ก็ต้องไปชวนคุณปู่ไปด้วยคุณปู่ว่าถอดทางขาไปเลยเพราะว่าแกเดินไม่ค่อยหนักเนี่ยอายุ80แล้วน้ำหนักเยอะแล้วก็ที่นั่นมันบันไดเยอะอะไรแกก็พยายามของแกไปดูกันได้ครับภูมิใจไหมคะพอไปดูกันแล้วแบบน้องพี่ใหม่เป็นไงบ้างภูมิใจผมรู้แล้วว่าเขาทำได้เพราะว่าเขาเป็นเขาชอบการแสดงเขาแบบว่ามีเลือดการแสดงจากแม่เขาเยอะมากแล้วก็เพราะตั้งแต่เขาอายุ2ขวบแล้วเขาก็จะเรียกแบบที่บ้านผมทั้งหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้องสาวน้องชายมานั่งล้อมเขาแล้วเขาก็เด็กด้วยความเป็นเด็กเขาก็จ้องหอนมาวางบนพื้นเนี่ยแล้วเขาจะขึ้นไป acting บนบอร์ดเขาบอกว่าบอร์ดคือเวทีของเขาแล้วแสดงผลเขาก็จะต้องบ้ายอให้ทุกคนตบมือเขาจะดีใจ เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กเลยแบบว่าพอไปดูเวทีปุ๊บเราก็เลยเห็นภาพนั้นกลับมามันก็ตลกดีมันก็แต่เขาเก่งมากคือเขาไม่ตื่นเวทีเลยคือเขาเล่นแล้วแบบเวลาเราดูเราจะรู้ไงถ้าคนตื่นเวทีมันจะฟีลออกทางตาทางอะไรแต่ว่าอันนี้คือเขาแบบคอนฟิเดนต์มากคือมั่นใจมากครับวันนั้นนี่คุณปู่มีให้รางวัลอะไรไหมคุณปู่น่าจะแบบใช่เราก็มีแบบของเล่นแบบตอนนี้เด็กเขากำลังแบบอินพวกอาร์ตทอยก็เลยไปฝากเขาดีใจของโชว์เพื่อนเนี่ยวันนั้นชมลูกสาวว่าไงบ้างคะเก่งคือพี่หมายก็เป็นคนที่น่ารักครับคือเขามีทั้งความเป็นเด็กมีความเป็นทั้งตะวันออกและตะวันตกคือเขามีความแบบนอบน้อมรู้จักผู้ใหญ่มือไม้อ่อนขาแบบชาวตะวันออกเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าชนกล้าขอกล้าแสดงออกเหมือนชาวแบบตะวันตกอย่างเงี้ยคือเขามีบาลานซ์ที่ดีมากก็ค่อนข้างจะภูมิใจกับคาแรคเตอร์ของเขาใช่ทุกครั้งที่น้องมีกิจกรรมอะไรแบบนี้มีเราเคลียร์คือแบบไปทุกครั้งเลยนะคะตั้งแต่เดินแบบครั้งแรกไปตลอดนะก็ไปต้องไปครับมันเป็นแบบโมเมนต์ไงเพราะว่าเด็กเขาจะจำอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยนะพวกโมเมนต์พวกนี้ก็พยายามต้องไปตลอดใช่ครับเวลเขามาทางการบันเทิงมากขนาดนี้แล้วเป็นไงบ้างแน่นอนเพราะว่าเวลาผมถามเขาคูณเลขนี่ผิดหมดผมไม่ใช่แนวดูแล้วผิดถ้าบอกโล่งบอกเลขนี่ไม่ไปเลยแต่ถ้าแบบการแสดงคือเขาค่อนข้างมั่นใจมากถ้าเกิดน้องจะเข้าวงการคุณพ่อก็ได้ใช่ไหมคะคุณพ่อเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับถ้ามีแบบผู้ใหญ่มีพี่ๆให้โอกาสเขาให้ชวนเขาไปอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าวงการบอลเทนมันก็เป็นวงการที่มีเกียรติแล้วก็มันก็เขาได้ทำอะไรที่เขาชอบมากจริงใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้มาสายธุรกิจของคุณพ่อได้ไหมได้ก็ดีผมไม่ติดเพราะเรามีธุรกิจไงพอเราทำปุ๊บเราก็อยากให้ทำมาขนาดนี้นี่หรอป่ะเราก็อยากจะให้มีคนมาสานต่อแต่ว่าเราคงไม่ไปปูทางหรือว่าไปบังคับเขาต้องมาอีกแบบนี้เอาอะไรที่คุณชอบแต่ว่าผมก็จะบอกเขาตลอดว่าชอบอะไรก็ได้แต่ว่าต้องแบบ 100% ของมันนะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกวงการถ้ามันมีช่องทางมันตลอดเดี๋ยวนี้โลกมันคอนเนคเต็ดหมดแล้วใช่แล้วก็ถูกงานก็จะไม่บังคับลูกเลยอะไรนะครับไม่บังคับลูกเลยแล้วแต่ว่าต้องมาช่วยธุรกิจพ่อนะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเอาความสุขลูกเป็นหลักเลยก็แต่ว่าไม่ได้แบบสปอยนะแต่ว่าแบบโอเคคุณชอบทำอะไรแล้วแต่ละคุณก็ต้องตั้งใจกับมันสนุกแหละใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ